เราว้าวเราเห็นแล้วว้าวคืออะไรนี่มาดูครับมาดูนี่นี่ดูเขาทำไงรู้ไหมลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเรามาอยู่ที่สวนลุงสำราญที่จังหวัดตราดเขาสมิงครับอยากจะเล่าให้ผู้คนฟังทั่วไปว่าเนี่ยเป็นสวนมืออาชีพในการตอนกิ่งไผ่สังมนแต่เทคนิคที่เขาทำเองนี่นะเขาคิดค้นซึ่งเราเองก็ไม่เคยละว้าวเป็นละว้าวเราเห็นละว้าวคืออะไรนี่มาดูครับมาดูนี่นี่ดูเขาทำไงรู้ไหมผมก็เพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยผมเห็นแล้วก็เออเฮ้ยแต่คนนี้แกเขาเรียกว่ามีนวัตกรรมซึ่งเป็นเรื่องนวัตกรรมที่ใครหลายคนก็อาจจะไม่คิดเนี่ยแม้แต่ผมเองก็ไม่คิดคือเขาทำนี้ครับเขาโน้มพอโน้มแล้วมันแตกกิ่งดีพอแต่ก็ตัดยอดก่อนนะตัดยอดทุกอันเหมือนที่เราเคยทำกันนะเราไปเรียนรู้จากแม่เขาเรียกแม่ต้นทางก็คืออุตรดิตถ์เนี่ยเขาไม่ได้ทำอย่างนี้นะเขาไม่ได้งอนะเขาปล่อยเฉยๆแต่ปรากฏว่าตาสำราญแกมีเนี้ยนวัตกรรมใหม่ดูดิทำงองงี้แล้วมันแตกดีแกฉลาดเว้ยนี่ดูดิเออจะเป็นนวัตกรรมทุกอันเลยนี่นวัตกรรมใหม่นะเนี่ยเราอันนี้ก็จะดีคือเราไม่ต้องปีนไม่ต้องใช้บันไดหรือจะใช้ก็นิดหน่อยแล้วมันดีอีกเรื่องคือไงมันแทงหน่อดีแทงแขนงดีถ้าเราดึงไว้อย่างนี้นะมันแทงแขนงดีมากเลย okay. นะครับ yeah. แล้วเวลานั้นก็ปล่อยกลับนะนี่อันนี้พอมองเห็นภาพนะสำหรับคนที่เคยปลูกแล้วนะแต่ถ้าคนไม่เคยปลูกแล้วเนี่ยไม่เคยปลูกเราก็ใช้วิธีเนี่ยดูเดี๋ยวเขาโน้มหมดเลยบางอันก็แต่อันนี้มันขึ้นมาข้างบนนะไม่ใช่มันรูดมานะนี่มันแตกข้างบนนี่เขามีโน้มทุกอันเลยนี่ให้ดูนี่ข้างบนนี่ครับดูดิโอ้โหนับซะหน่อยไหมอยากนับจังเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 25 26อันนี้26เนี่ยในมือผมเนี่ยนี่ในนี้26เนี่ยในมือผมเนี่ยโอ้โหเอาแค่20พอคิดไปแล้วโอ้โหผมว่านะและนี่ดูการแตกใหม่เนี่ยดูดิเป็น10อยู่แล้วเหรอครับนี่มันแทงออกมาเนี่ยพอเราตัดหน่อเนี่ยพอหลังจากนี้นะพอหน้าแล้งเขาจะขุดเง่าอีกนะเพื่อให้มันแตกใหม่คือที่อื่นเนี่ยเขาไม่ได้ขุดเง่าเราก็ใช้วิธีตัดติดดินเลยแต่อันนี้เขาจะขุดเง่าด้วยโอ้โหมันได้หลายซับหลายซ้อนเหลือเกินนี่แปลงแม่พันธุ์นะครับอยู่ตรงไหนเขาสมิงตราดครับตรงนี้นะเขาสมิงตราดดูครับดูแต่ตอนนี้นี่อาจจะภาพสวนก่อนนะเราถ่ายให้เห็นก่อนนะครับภาพสวนช่วงนี้ฝนไม่ตกประมาณ7วันแล้วเขาบอกแต่ก็ผมว่าเป็นเรื่องดีนะเรื่องดีสำหรับผมคือเรามองว่าถ้าฝนช่ำเกินแฉะเกินเนี่ยรากมันไม่ออกนะบางคนจะมองว่าฝนดีๆกับดีไม่ใช่ช่ำเกินนี่มันเน่ารากมันไม่ออกนะรากมันอยู่ในตุ้มอ่ะมันไม่ออกครับให้เห็นเลยนะครับว่าเขาโน้มนี่โน้ม1ตอนง่าย2มีกิ่งออกมานะครับแต่อย่านานเกินนะบางทีถ้านานเกินเนี่ยมันมีปัญหาเหมือนกันมันยังไงรู้ไหมนี่คล้ายๆอย่างนี้นี่ถ้าดูมือผมนี่อย่างนี้มันก็เวลาใส่ถุงใส่อะไรก็ลำบากนิดหน่อยนะแต่ก็เจอเหมือนกันแหละแต่ว่านิดหน่อยไม่เป็นไรนะโอเคอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมของการปลูกไผ่เพื่อทำแม่พันธุ์กิ่งพันธุ์นะอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับช่องของลุงกรมด้วยขอบพระคุณในการติดตามจากทุกท่านครับสวัสดีครับ